รายการ English Featuring รายการภาษาอังกฤษพาสนุกที่ทำให้ทุกคนรู้เฟื่องเรื่องภาษาอังกฤษได้ง่ายขึ้นไปกับอาจารย์สาวสวยจากคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญอาจารย์ฮันนี่และอาจารย์โอลิฟที่จะมาฟีเจอริงกันในวันนี้ครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ English Featuring นะคะกับฮันนี่และโอลิฟเหมือนเดิมค่ะค่ะสวัสดีค่ะจากคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญค่ะค่ะวันนี้นะคะเรามาเริ่มกันที่เรื่องแรกเลยนะคะซึ่งจะสังเกตเห็นว่าช่วงนี้เนี่ยในช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยเกิดอะไรขึ้นคะอากาศมันแปรปรวนอากาศไม่ค่อยดีแบบว่าอุบัติเหตุอะไรอย่างนี้ใช่เครื่องบินชนบ่อยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้นะคะฮันนี่อยากจะมาพูดเรื่องที่เกี่ยวกับข้อควรระวังนะคะที่ผู้โดยสารเนี่ยควรจะต้องทราบเอาไว้เป็นอะไรใช่ถ้าเกิดเหตุการณ์อะไรแบบนี้ขึ้นเราควรจะต้องทำยังไงบ้างนะคะอย่างแรกเลยค่ะอาจารย์โอก็คือว่าเวลาที่เกิดemergency หรือว่าเหตุการณ์ฉุกเฉินขึ้นมาลักษณะนั้นเนี่ยเราต้องทำยังไงในกรณีที่อยู่ในเครื่องบินใช่ไหมใช่อยู่ในเครื่องบินค่ะก็คือเขาแนะนำไว้นะคะว่า everyone should stay buckled at all times everyone should stay buckled at all times ซึ่งหมายถึงว่าเวลาเกิดรัดเข็มขัดไว้เลยใช่ฉุกเฉินเนี่ยให้เรารัดเข็มขัดไว้เลยนะคะไม่ควรจะต้องเดินไปมาในเครื่องบินนะคะไม่ควรจะเดินใช่โอเคค่ะอันนั้นคือเป็นข้อระวังข้อแรกใช่ไหมคะทุกคนต้องทำตามข้อนี้อย่างเคร่งครัดเลยค่ะถูกต้องค่ะส่วนข้อที่สองอีกข้อนึงนะคะก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับสภาพอากาศค่ะนักบินบอกว่า thunderstorms can be worse than blizzards thunderstorms can be worse than blizzards ซึ่งหมายถึงว่าพายุหิมะพายุฝนค่ะบางทีเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันจะรุนแรงกว่าพายุหิมะนะคะซึ่งแน่นอนค่ะตรงนี้เนี่ยเกิดจากอะไรคะก็เพราะว่าเวลาพายุฝนมาเนี่ยน้ำเยอะใช่เพราะฉะนั้นอาจจะมีน้ำซึมเข้าไปในทางตัวเครื่องทำให้เครื่องเสียหายถูกต้องนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเขาก็ถึงบอกให้ระวังกันไว้นะคะว่า thunderstorm เนี่ยบางทีมันอาจจะแย่กว่าสภาพอากาศที่เป็น blizzard ซะอีกแต่ว่า blizzard เนี่ยคือพายุหิมะใช่ไหมคะถูกต้องแต่ประเทศเราเนี่ยมันไม่มีนะคะไม่มีค่ะประเทศเราเมืองร้อนเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ส่งผลอะไรไม่ต้องรู้จักอะค่ะชุดขอหวยเลยนะใช่ถูกต้องค่ะคราวนี้มาดูศัพท์กันไหมคะว่าค่ะประเทศเราเนี่ยจะมีศัพท์อะไรที่สามารถที่เข้าใช้ได้ไหมเพื่อที่ว่าเวลาเราไปฟังในทรัพยากรภูมิสภาพอากาศใช่เกี่ยวกับ weather forecast นะคะโอเคจะได้ทราบว่ามีคำศัพท์อะไรบ้างใช่ไหมคะงั้นเอาคำแรกเลยนะคะพื้นฐานเลยก็คือคำว่า weather ที่แปลว่าสภาพอากาศซึ่งจริงๆแล้วน้องๆอาจจะทราบว่ามีอีกคำหนึ่งที่แปลว่าสภาพอากาศเหมือนกันก็คือคำว่า climate 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 ค่ะคำนี้จริงๆแล้วกับคำว่า weather นะคะมีความหมายคล้ายกันแต่ว่ามีการใช้ที่ต่างกันค่ะอ๋อคืออยากทราบไหมคะว่าต่างกันยังไงคือไม่เหมือนกันซะทีเดียวถูกไหมคือแปลภาษาไทยใช้ต่างกันนิดนึงคือนึกออกไหมคะคุณผู้ชมคือภาษาไทยอ่ะมันแปลมาว่าสภาพอากาศเหมือนกันแต่จริงๆแล้วตามหลักการใช้ภาษาอังกฤษเนี่ยมันไม่เหมือนกันซะทีเดียวนะคะจริงๆโดยความหมายและการเอาพูดมาแต่เป็นโดยความหมายมันจะไม่เหมือนกันซะทีเดียวก็คือว่าคำว่า weather นี่นะคะจะหมายถึงสภาพอากาศในช่วงระยะเวลาสั้นๆเช่นหมายถึงว่าวันนี้สภาพอากาศวันนี้หรือว่าอาจจะแค่แบบสัปดาห์นี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ today's weathersunny ใช่ today weather is so nice นะคะแล้วก็ไปเดินเล่นกันของวันนี้ใช่ของวันนี้แต่ว่าในขณะที่คำว่า climate นะคะมันจะหมายถึงสภาพอากาศที่เป็นช่วงระยะเวลายาวๆหน่อยอาจจะเกิดจากการเก็บข้อมูลทางสถิติของสำนักพยากรณ์อากาศค่ะแล้วก็อาจจะเป็นสักปีหนึ่ง5ปี10ปีอย่างเงี้ยค่ะอย่างเช่นถ้าสมมติว่าพี่นี่จะพูดว่าพยากรณ์สภาพภูมิอากาศของประเทศไทยในปีนี้ต่างกับเมื่อ5ปีที่แล้วอันนี้ต้องใช้คำว่า climate ถูกต้องนะคะสะกดหรือยังคะ climate สะกดแล้วนะคะ climate ค่ะอันนี้เป็นคำเบสิกเลยนะคะคราวนี้เนี่ยถ้าเป็นเรื่องพายุฝนพายุเห็บที่ประเทศไทยเราเนี่ยได้ประสบพบเจอมาเนี่ยเราจะใช้ศัพท์คำว่าอะไรบ้างคะเมื่อกี้พี่อันนี้ใช้คำว่า thunderstorm ใช่ไหมคะอันนี้จะแปลว่าพายุฝนฟ้าคะนองซึ่งก็ไม่ได้มีแต่ฝนอย่างเดียวก็มีฟ้าร้องอะไรอย่างนี้ด้วยค่ะเวลาฟ้าร้องใช่เป็นพายุฝนค่ะแล้วถ้าเกิดว่ามีลูกเห็บด้วยตอนนี้ก็มีลูกเห็บอากาศแปรปรวนมากค่ะมีลูกเห็บคำว่าลูกเห็บนะคะจะใช้คำว่า hail สะกดนะคะ h a i l hail ดังนั้นถ้าเป็นพายุลูกเห็บก็เติมคำว่า
storm เข้าไปมันก็จะเป็น hail storm โอเค hail storm ต้องอ่านดีๆนะคะคำว่า hail อ่านออกเสียงยาวนิดนึงนะคะให้เป็น hail ถ้าอ่านออกเสียงสั้นมันจะเป็น hail ซึ่งความหมายเนี่ยแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงนะคะไม่ไหวนะคะไม่ดีนะคะค่ะใช่อ่ะแล้วมีอะไรอีกคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นฝนลูกเห็บนะคะฝนลูกเห็บเราจะใช้คำว่า sleet sleet สะกดนะคะ s l e e t sleet อันนี้เป็นฝนลูกเห็บค่ะอ๋อค่ะแล้วถ้าสมมติสภาพอากาศไม่ถึงกับฝนตกอะไรอย่างนี้แต่ว่าแบบคล้ายๆว่ามีเมฆหมอกใช่แล้วจะใช้อะไรแทนได้บ้างคะเราก็จะใช้เมฆน่าจะทราบกันก็คือคำว่า cloud แต่เราทำให้เป็น adjective ค่ะก็คือเราก็เติมตัว y เข้าไปก็จะเป็น cloudy cloudy today is cloudy ก็คือวันนี้มีเมฆมีเมฆอาจจะมีเมฆเป็นบางส่วนถ้าเป็นเมฆบางส่วนก็ today is partly cloudy เราจะใช้ partly cloudy นะคะเอา partly มาขยายแล้วมันต่างกันยังไงกับคำว่า foggy คะ foggy foggy นะคะจะไม่ใช่เมฆค่ะ foggy จะเป็นหมอกอาจจะพบได้ตอนเช้าเช้าใช่ไหมคะคิดว่าพยากรณ์อากาศเขาน่าจะพูดว่าตอนเช้ามีหมอกใช่หมอกจะเป็นคำว่า fog ค่ะถ้าบอกว่าวันนี้ตอนเช้ามีหมอกนะเราก็ใช้คำว่า foggyฟอกกี้ใช่ค่ะแล้วบางครั้งสังเกตเห็นนะคะว่าบางทีเนี่ยเขาเผาป่าใช่ไหมคะแล้วมันจะมีควันหมอกอะไรแบบนี้อย่างนั้นนี่คือใช้อันนี้ได้ปะคะถ้าเกิดมันผสมกันระหว่างทั้งมีทั้งหมอกทั้งควันแบบว่าสลัวสลัวอะไรนี้ใช่ไหมคะแสบหูแสบตาอะไรนี้เราจะใช้คำว่า hazy hazy สะกดนะคะ h a z y ค่ะ hazy ก็คือเป็นอากาศแบบสลัวสลัวมีเมฆมีหมอกใช่คราวนี้นะคะในทางตรงกันข้ามนะคะถึงแม้ว่าประเทศไทยเราจะไม่ค่อยมีหน้านี้เท่าไหร่แต่ว่าก็โอเคถือว่าบางครั้งในบางเดือนเนี่ยมันก็จะเย็นๆอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะแบบชิลๆที่เราพูดกันภาษาไทยอย่างเงี้ยแล้วภาษาอังกฤษเขาใช้อะไรกันเขาพูดว่า the weather today is chillyThe weather today is chilly ไม่ใช่ Greek นะคะอ๋อค่ะค่ะคือนะคือเขาใช้คำว่า chill เลยใช่ไหมคือของเราทับศัพท์มาใช่ไหมไม่แต่ถ้าเกิดว่าเราใช้คำว่า chill เราจะมันจะเป็นภาษาไทยมากกว่าถ้าเกิดว่าภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่า chilly chilly นะคะซึ่งหมายความว่าอากาศเย็นอากาศเย็นใช่ค่ะค่ะ C สะกดนิดนึงไหมคะ C H I L L แล้วก็ Y ค่ะอ๋อค่ะไม่ใช่พริกนะคะอันนี้ไม่ใช่พริกค่ะพริกต้องสะกดด้วยตัว i ค่ะโอเคค่ะแล้วนอกจากชิลลี่ที่เราใช้กันนะคะมีคำอื่นอีกปะคะที่เราสามารถบ่งบอกว่าโอเคอากาศแบบเย็นๆอะไรอย่างงี้ค่ะเย็นก็คำง่ายๆเลยส่วนมากก็จะได้ยินคำว่า cool C O O L ใน cool ค่ะ cool ก็คืออากาศเย็นอยู่ในระหว่างแบบ warm กับcold ไม่ถึงกับ cold แต่แบบแค่เย็นๆแล้วก็ไม่ร้อนอะไรอย่างเงี้ยเย็นๆค่ะแต่ถ้าเกิดแบบหนาวไปเลยหนาวเหน็บไปเลยใช่ป่ะแบบว่าที่มันนอก cold 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 ใช่ cold ค่ะสะกดค่ะแล้วถ้าแบบตัวสั่นเลยอ่ะหนาวตัวสั่นต้องการคำประกอบด้วยอะไรอย่างเงี้ยอ๋อโอเคค่ะถ้าหาได้นะคะก็จะใช้คำว่า it is freezing cold it is freezing cold freezing ซึ่งแปลว่าแบบช่องแข็งป่ะใช่ไหมนะคะช่องแข็งใน refrigerator นะคะซึ่งเราเอามาขยายคำว่า cold ตรงนี้นะคะต้องแบบว่าหนาวจนตัวสั่นเหมือนกับเราอยู่ในตู้เย็นอะไรอย่างเงี้ยอ๋อโอเคค่ะตอนนี้นะคะถึงแม้ว่าจะพูดถึงเรื่องอากาศเย็นนะคะแต่จริงๆแล้วร้อนมากเลยค่ะเพราะฉะนั้นขอพักก่อนแล้วกันนะคะแล้วกลับมาพบกันในช่วงหน้าค่ะมาพูดถึงเรื่องความสวยความงามหรือเคล็ดลับเกี่ยวกับสุขภาพต่างๆอะไรแบบนี้ที่ทำให้เราดูสวยขึ้นไปว่างั้นนะคะโอลิฟอ่ะมีอะไรมาอัปเดตให้ฟังอะไรนี่มันตกใจหมดเลยทั้งนั้นเลยนี่พูดเรื่องสุขภาพแล้วมากินน้ำตาลอะไรตั้งเยอะตั้งแยะอ๋อติดกาแฟไม่ได้ก็เนี่ยตามหลักฐานงานวิจัยของสมาคมแพทย์หัวใจแห่งประเทศสหรัฐอเมริกานะเขาบอกว่าWomen should have no more than 100 calories of added sugar per day ก็แปลว่าไม่ควรผู้หญิงอย่างเราเนี่ยนะคะไม่ควรจะกินน้ำตาลมากเกินไปกว่า100 calories ต่อวันช้าๆ100 calories เท่ากับเท่าไหร่100 calories มันประมาณสัก6ช้อนชา or 6 teaspoonsนี่มันตั้งกี่ช้อนชากินกี่แก้วแล้วกินกี่แก้วแล้ววันหนึ่งนี่ก็หลายแก้วอยู่นะตัวเองใช่แล้วเขาก็บอกว่าแต่ขนาดมีงานวิจัยขนาดนี้ออกมานะยังพบว่าผู้หญิงโดยเฉลี่ยเนี่ยก็ยังกินน้ำตาลมากกว่า18ช้อนชาต่อวันเลยอ่ะโอ้ยตายแล้วไม่ได้เรียนอะไรเลยนี่ๆๆๆอ้วนนะมีหน้าเลยบวมเนาะเออหรอมีหน้ามีหน้าอ๋อโอเคบางทีเนี่ยเราไม่ได้เรียนไซส์เลยนะคะว่าเรื่องทีสปูนเรื่องอะไรเงี้ยมันสำคัญนะคะว่าต้องกินเท่าไหร่แต่ก็ไม่เชิงกับต้องแบบว่า
พกทีสปูนไปด้วยเหล่านั้นต้องขนาดนั้นโอเคแต่วันนี้เนี่ยที่อยากจะพูดถึงก็เป็นคำศัพท์เกี่ยวกับปริมาณในการใช้ในการชั่งตวงตวงว่าสิ่งของเหลวอะไรแบบนี้ใช่ไหมโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเวลาเราทำอาหารอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะเกินตะกี้โอลิพูดว่าอะไรนะหนึ่งช้อนโอเคช้อนทีสปูนภาษาไทยคือช้อนชาใช่ค่ะทีก็ชาค่ะโอเคก็จะใช้ทีสปูนนะคะแต่ว่ามันหนึ่งช้อนชาโต๊ะไหมคะใช่เดี๋ยวนะคะ1ช้อนชาค่ะก็1 teaspoon ใช่ of sugar อันนี้คือหมายว่า1ช้อนชาไม่ควรเกิน6อืมค่ะก็คือไม่ควรเกิน6ก็คือ6 teaspoons of sugar นะคะเวลาทำเป็นพหูพจน์นะคะเป็นช้อนชาใช่ไหมคะใช่ค่ะคราวนี้เนี่ยเราจะไปเติม s ตรงหลังคำว่า teaspoons ค่ะเพราะฉะนั้นตอนแรก1ช้อนชาใช่ป่ะก็1 teaspoon of sugar ตอนนี้บอกว่าห้ามเกิน6ช้อนชาโอเคก็ not more than 6 teaspoons of sugar ถูกไหมเติม s ตรงไปใช่อันนี้คือช้อนชาค่ะแล้วช้อนโต๊ะล่ะคะมันมีช้อนโต๊ะด้วยนะคะช้อนโต๊ะใช่ป่ะแล้วก็เปลี่ยนจากคำว่าชาเป็นโต๊ะ from tea to โต๊ะภาษาอังกฤษว่า table แล้วก็ตามด้วย spoon ไงก็เลยกลายเป็น table spoon ง่ายนะคะเจ๋งปะล่ะไม่ยากเลยบางทีมันเยอะกว่าโต๊ะช้อนเนี่ยคะมันก็แบบเป็นถ้วยอะไรเงี้ยอ๋ออันนั้นก็ถ้าเป็นถ้วยเลยใช่ไหมคะก็เป็น a cup นะคะใช้ a cup of แล้วก็ตามด้วยคำนามที่เป็นของเหลวต่างๆอาจจะเป็น a cup of milk a cup of water a cup of ได้ค่ะพูดถึงน้ำตาลน้ำตาลถ้วยหนึ่งใช่ไหมคะก็เป็น a cup of sugar ได้หมดเลยค่ะนะคะแล้วเอาแค่ครึ่งถ้วยได้ไหมคะถ้าเป็นครึ่งถ้วยนะคะก็จะใช้คำว่า half ofนะคะเป็น half of something ค่ะก็จะเป็น half of sugar half cup of sugar ลักษณะนี้ใช่ไหมถ้าสมมุติว่าไม่ใช่ครึ่งถ้วยนะคะ1ส่วน3ถ้วยค่ะ1ส่วน3ถ้วยนะคะก็จะใช้คำว่า one third นะคะไหนลองเข้าประโยคก็จะเป็น one third of sugar อย่างนี้ค่ะ one third of sugar งั้นเอา1ส่วน4ใช่ค่ะโอเคนึกแล้วว่าต้องถามนะคะ1ส่วน3ก็เป็น1ส่วน4นะคะ1ส่วน4ก็จะเป็น one fourthหรือเราอาจจะใช้คำว่า a quarter of sugar ลักษณะนี้ก็ได้ค่ะอย่างนั้นถ้าเป็น1ส่วน2 1ส่วน3 1ส่วน4ก็ใช้กับ teaspoon กับ tablespoon ได้เหมือนกันใช่ไหมคะค่ะใช้ได้หมดเลยค่ะงั้นขออีกข้อนึงค่ะ2ส่วน3ได้ไหมคะเยอะนะคะคุณน้อง2ส่วน3ใช่ไหมคะก็เปลี่ยนนะคะจากตอนแรกเป็น1ใช่ไหมคะแล้วก็เป็น2ค่ะก็คือเป็น2 third อันนี้คือ2ส่วน3 2 third of อะไรก็ว่าไป2 third of flour ก็คือ2ส่วน3ของแป้งที่เอาไว้ใช้ทำขนมเค้กหรือคุกกี้ใช่ไหมคะ2ส่วน3ของอะไรก็เป็น2 third of something ลักษณะนั้น3ส่วน4อ่ะ3ส่วน4นั่นสิคะอะไรอะคะก็จะเป็น3 fourthใช่ไหมคะ3ส่วน4ของอะไรสักอย่างหนึ่งใช่ไหมคะก็จะเป็น three fourth of แล้วก็ตามด้วยคำนามที่นับไม่ได้ใช่ไหมคะนี้นะคะฟังดีๆนะคะได้มาหนึ่งถ้วยกับอีกครึ่งช้อนชาค่ะโอเคค่ะ a cup and a half of teaspoon เจ๋งบัลล่าโอเคค่ะแน่นนะแน่นมากโอเคเป๊ะแต่ว่าบางทีหนูใส่กระเทียมอย่างนี้ไหมใส่กระเทียมแล้วไม่ได้ใส่ถ้วยอ่ะมันจะเป็นกลีบกระเทียมเนี่ยมันจะเป็นกลีบใช่ไหมคะคุณผู้ชมคือมันจะไม่ใช่แบบเป็นผงๆโอเคอันนั้นเนี่ยเราจะใช้ศัพท์คำว่า clove ค่ะ c l o v e clove a clove of garlic นะคะสะกดใหม่นะคะอีกครั้งนะคะ c l o v e clove a clove of garlic อันนี้เป็นกลีบกระเทียมกลีบแต่ว่าดอกไม้ล่ะคะไม่ได้ทำกับข้าวนี่เราจะมาเทสฉันหรือยังไงเนี่ยกันไงโอ้ยเหมือนกันนะกลีบดอกไม้เดี๋ยวใจเย็นกลีบดอกไม้โอเคไม่ใช่ค่ะไม่ใช่นะคะถ้าเป็นกลีบดอกไม้เนี่ยจะใช้คำว่า petal นะคะ a petal of flower p e t a lPETAL a petal of flower นั่นเป็นกลีบดอกไม้ทีนี้กลับเข้ามาเรื่องทำอาหารนะคะทำไมหนูไม่มีช้อนชาไงหนูไม่มีช้อนโต๊ะไงแต่หนูจะเอามือไงหยิบอะไรหยิบแบบหยิบเกลือหยิบแบบเหมือนกับว่าแบบมือเดียวหยิบมือเดียวใช่ไหมโอเคถ้าลักษณะนั้นเนี่ยเราจะใช้คำว่า a pinch a pinch ฟังดีๆนะ a pinch p i n c h a pinch ซึ่งหมายถึงว่าหยิบมือเดียวเดี๋ยวก่อนหยิบมือเดียวของคุณน้องนี่คือยังไงไม่ใช่อย่างนี้ไม่ใช่หมายถึงแบบว่านิ้วชี้กับนิ้วโอเคหยิบมือเดียวบางทีไม่ถึงกับช้อนชานึกออกปะคะคือใช้แค่หยิบมือเดียวใช่ไหมอ่ะอย่างเงี้ยเรียกว่า a pinch เอามาแค่จิ๊ดเดียวล้างมือก่อนนะคะถูกต้องค่ะก็จะเป็น a pinch of คำว่า pinch จะใช้แบบว่าเวลา
หยิกอะไรเวลาเราหยิกคนใช่ไหมก็เวลาเราพินช์ซัมวันเนี่ยได้โอกาสนะคะแต่ว่าหยิกใช่ไหมคะขอหยิกหน่อยนะคะถามเยอะจริงๆเลยค่ะเวลาหยิกเนี่ยนะคะเป็น verb ใช่ไหมคะถ้าสมมติเป็นคำนามเนี่ยก็อย่างที่บอกไปนะคะก็จะแปลว่าแค่หยิบมือเดียว a pinch of pepper a pinch of sugar a pinch of salt ก็คือแค่หยิบมือเดียวอ่ะขอแค่นั้นเองช้อนชาไม่ถึงช้อนโต๊ะอ่ะใช่ถูกต้องนั่นแหละค่ะถูกต้องโอเคค่ะงั้นก็ควรจะใส่น้ำตาลในกาแฟใช่ไหมพินช์เดียวก็พอแล้วค่ะอยากให้เยอะพินช์ช็อปซีรัปอะไรแบบนี้หรอมาซีรัปมันจะไปพินช์ได้ยังไงล่ะมันต้องแบบว่าต้องเป็นอะไรดีชูการ์ใช่ป่ะใช่หรออย่าเยอะเกิน6ช้อนโอเคโอเคโอเคได้ค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นความรู้เล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับเรื่องน้ำตาลนะคะสำหรับผู้หญิงนะคะที่เราไม่ควรบริโภคเยอะเกินไปนะคะรวมถึงคำศัพท์ที่เกี่ยวกับในการช่างตวงวัดต่างๆนะคะเดี๋ยวพักแป๊บนึงแล้วก็กลับมาเบรกหน้าแล้วกันนะคะในเรื่องต่อไปค่ะโอเคค่ะก็แหมก็ต้องมีอัปเดตรูปอะไรกันบ้างอัปโหลดรูปในลงไอจีไงลงไอจีไอจีไงก็บางทีจะอัปเดตไงว่าแบบว่าเราทำอะไรที่ไหนเมื่อไหร่แล้วก็สวยมากน้อยน่าเกลียดร้านไมค์สเปซก็เป็นของร้านนี้ป่ะอันนี้พูดถึง IG สำหรับว่าInstagram ใช่ถูกต้อง The use of Instagramคือยังไงรู้ไหมคะคุณผู้ชมตอนนี้เนี่ยเห็นเขาบอกว่าจะอัปเดตเป็นเวอร์ชันใหม่แล้วนะคะเวอร์ชันใหม่ยังไงคะไม่ต้องตกใจค่ะเกี่ยวกับเรื่องฟิลเตอร์ไงปกติน้องโอใช้บ่อยซีโอลิฟอะมือใช้บ่อยพี่น่ะถ่ายรูปทีไรเนี่ยหูฟิลเตอร์ฟรุ้งฟริ้งมุ้งมิ้งแบบว่าเวอร์เกินตัวหูแบบนั่นคือหน้าเนื้อสิวเสาเลยไม่มีมันเป็นไปไม่ได้เนี่ยรูจมูกถ้าจะไม่เห็นแล้วเนี่ยก็นั่นแหละคือประโยชน์ของการมีฟิลเตอร์ไงไม่งั้นเราจะมีฟิลเตอร์ไม่เพื่อแต่ว่าใหม่ๆบางทีเราอยากให้มันธรรมชาติธรรมชาติอ้าวหรออ๋อเขาจะเป็นอัปเดตเป็นเวอร์ชันใหม่ใช่ไหมที่พี่จะพูดเนี่ยก็คือ Instagram เขาจะอัปเดตให้มันแบบฟิลเตอร์มันไม่ดูโอเวอร์เกินไปใช่ไหมว่ามันน่าจะเหมาะกับพี่นะไม่ควรตลกหน้าฉันพื้นฐานหน้าฉันก็โอเคอยู่แล้วป้าโอเคนะก็คือการที่เขาจะเอาให้ฟิลเตอร์เนี่ยมันเอฟเฟกต์เนี่ยมันน้อยลงกว่าเดิมนะคะหรือว่า the effect is less obvious นะคะเพราะฉะนั้นเขาต้องมีการปรับใช่ไหมปรับฟิลเตอร์ใช่ไหมคะก็ไม่ต้องใส่ฟิลเตอร์เลยไม่ดีกว่าหรอก็เห็นก็บอกว่าปรับนิดหน่อยแล้วการทำให้มันดูเป็นธรรมชาติมากขึ้นนะก็ okay. ใส่นิดนึงแต่แบบไม่เวอร์มากใช่คราวนี้เนี่ยที่ต้องการจะเน้นของวันนี้เนี่ยตะกี้ที่ฮันนี่พูดไปว่า the effect is less obvious เราจะเน้นถึงการ pronunciation หรือว่าการออกเสียงภาษาอังกฤษได้ยินแล้วได้ยินแล้วคำว่า effect นะคะต่างกันยังไงคะคำว่า effect นะคะสะกดด้วย e f f e c t คำนี้นะคะขึ้นต้นด้วย e เวลาเรา stressเราจะ stress ที่พยางค์ที่สองนะคะดังนั้นพยางค์แรกก็จะออกแค่เสียงอีเบาๆนะคะเช่น effect แต่ถ้าเป็นอีกคำหนึ่งค่ะจะมีอีกคำหนึ่งที่คนจะสับสนที่เป็น verb นะคะถ้าเป็น verb เนี่ยจะสะกดด้วย a ค่ะ a f f e c t อ่านว่าอันนี้นะคะถ้าเป็นตัว a เราจะออกเสียงไม่ออกเสียงอีเหมือนเมื่อกี้นะคะเราจะออกเสียงพยางค์แรกเป็นตัวเบาๆนะคะแต่จะ stress ที่พยางค์ที่สองเช่นกันดังนั้นก็จะเป็น effecteffect ดังนั้นถ้าเป็น2คำนะคะ e นะคะ e effect effect ถ้าเป็น a effect effect คล้ายๆกันมากเลยค่ะเพราะว่ามัน stress ที่พยางค์ที่สองแต่ความต่างก็คือคำแรกเป็นคำนามตัว e เป็นคำนามและอีกตัวนึงก็เป็น verb ใช่ค่ะโอเคก็ต้อง pronounce เสียงเวลาการอ่านเนี่ยอ่านให้ถูกๆเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยความหมายจะผิดเพี้ยนไปเลยนะคะใช่ค่ะลักษณะนั้นรู้สึกมีคำอื่นอีกด้วยใช่ไหมใช่มีหลายคำโอลิฟอยากจะมานำเสนอใช่ใช่เรื่อง stress กันนิดหน่อยเป็นตัวอย่างถ่ายรูปต่ออีกค่ะจะพูดไปนะฉันจะถ่ายรูปต่อแล้วฟิลเตอร์โอเคหมดเรื่องฟิลเตอร์ได้ Instagram นะคะก็ถ่ายรูปต่อแล้วคำที่มันลงท้ายด้วยอีกละกันค่ะ IC อีกทำไมคะถ้าเกิดคำที่ลงท้ายด้วยอีกนะคะให้จำไว้เลยว่า stress จะเกิดที่พยางค์ที่2นับจากข้างหลังอู้พูดอย่างนี้แล้วมันงงค่ะเช่นตัวอย่างด่วนค่ะ graphic ก็คือ stress ที่พยางค์ที่2นับจากข้างหลังใช่ไหมคะก็จะเป็น graphic หรือยาวกว่านั้นgeographic คือจะ stress ที่ graph ใช่ก่อนอีกหรือคำว่า alcoholic
แอลกอฮอลิกอันนี้ถนัดใช่ไหมคะแอลกอฮอลิกอะไรอย่างเงี้ยแอลกอฮอลิกดริงคนนี้ถนัดค่ะบ่อยนะคะเมามึนนะคะค่ะแล้วไงต่อคะแล้วไงคะแล้วก็มีอีก2ตัวนะคะที่จะต้องสเตรสที่พยางค์ที่2นับจากข้างหลังเช่นกันก็คือคำที่ลงท้ายด้วยชันมี S I O N แล้วก็ T I O N นะแล้วก็yes ด้วย i o s t i o i o u s ค่ะ i o u s ค่ะคือ yes ทีนี้ยกตัวอย่างของเช่นก่อนนะคะเช่นคำว่า demonstration นะคะ demonstration คือก่อนคำว่าเช่นค่ะใช่ demonstration demonstration ใช่หรือ education 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 อันนี้ไม่ใช่ ed ดูนะคะคนไทยชอบอ่านผิดนะคะเป็น education เป็น education โอเคหรือคำว่าsolution solution ใช่ stress ที่ก่อน shun แล้วก็คำที่ stress ก่อนคำว่า it's นะหรือพยางค์ที่สองนับจากข้างหลังเอ๊ะก็คืออย่างเช่นคำว่า delicious อร่อยอะค่ะ delicious ใช่หรือ consciousconscious นะคะไม่ใช่ว่า conscious stress ที่พยางค์แรกแต่คือนับจากข้างหลังละกันคำนี้ conscious หรือreligious religious stress ก่อน yes โอเคค่ะคืออย่างนี้ค่ะคือภาษาไทยเนี่ยเราอาจจะไม่ได้มีการเน้นเสียงเหมือนภาษาอังกฤษใช่ไหมคะเวลาเราพูดภาษาไทยกันเราไม่ได้มาเน้นเสียงลักษณะนี้เพราะฉะนั้นในคนไทยอาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยกับการเน้นเสียงใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นในเวลาคนไทยพูดเนี่ยอย่างตอนนั้นไปที่ตอนนั้นที่เรียนต่อที่เมืองนอกใช่ไหมคะคนไทยพูดว่าเนี่ย I want to go to Virginia พูดอย่างนี้คนอเมริกันนึกออกปะ I want to go to Virginia คือสำเนียงไทยเราพูดอย่างนี้ไงคนอเมริกันก็What? Where are you going to go? Virginia ไงแล้วพูดกันตั้งนานสงสัยตั้งนานจนกระทั่งเข้าใจว่าอ๋อที่สุดท้ายก็ไป Virginia สเตย์ชื่อยางที่สองก็ไปคะ Virginia ลักษณะนี้ค่ะ Virginia ต้องมีสเตรสนะคะในการพูดภาษาอังกฤษไม่งั้นไปไม่ถูกไม่งั้นไปไม่ถูกค่ะถูกต้องค่ะมันจะเกิดขึ้นอย่างนี้กับภาษาอังกฤษเยอะมากทุกคำเพราะฉะนั้นนี่เราจะต้องทราบว่าเราจะต้องสเตรสตรงไหนเน้นหนักเน้นเบาตรงไหนนะคะที่พยางค์ไหนบ้างภาษาไทยมันสเตรสไม่เหมือนภาษาอังกฤษคนก็จะสื่อสารกันลำบากนิดนึงใช่ค่ะทีนี้มีอีกกลุ่มนึงนะคะพี่อันนี่กลุ่มไหนคะกลุ่มต่อไปนะคะจะเป็นกลุ่มที่อาจจะมีหลายพยางค์หน่อยนะแต่ว่าจะลงท้ายด้วยคำประเภทนึงเวลาสเตรสก็จะสเตรสนับจากสุดท้ายนะคะนับมาในพยางค์ที่3อ๋อค่ะนับพยางค์ที่3เช่นคำที่ลงท้ายด้วย cyty phy แล้วก็ gy ค่ะยกตัวอย่างนะคะงงค่ะยกตัวอย่างได้เลยค่ะ democracy เห็นไหมคะประชาธิปไตยนะคือพยางค์ที่3นับจากข้างหลังถูกไหมคะอ๋อค่ะค่ะก็เป็น democracy หรือว่า ability โอเคก็นับจากพยางค์ข้างหลังมา3ใช่ไหมคะหรือ photography คำนี้บ่อยเลยใช่ไหมคะที่คนไทยจะพูดว่าphotography ถูกต้องไม่ผ่านนะคะ photography ไม่เอาค่ะphotography ใช่ถูกต้องค่ะ photography แล้วก็มีวิชาชีววิทยาค่ะ biology ใช่ biology ต้อง stress ที่พยางค์ที่3นับจากพยางค์สุดท้ายคนไทยอ่ะคือยังไงอ่ะคือไม่ stress เลยไงนึกออกป่ะไม่ stress เลยไงออกเสียง s ก็ไม่ออกไม่ stress เลยใช่ป่ะคะอย่าง biology photography อะไรอย่างงี้ใช่ป่ะอ่ะขออีกทีสิแล้วก็มี biology ค่ะbiology photography democracy โอเคเข้าใจละเก็ทละใช่แล้วก็ยังมีอีกนะคะคำที่ลงท้ายด้วย al ก็เหมือนกันนับจากพยางค์สุดท้ายมา3พยางค์ก็ให้สเปซที่คำนั้นเช่นคำว่า critical ใช่หรือคำว่า ethical ใช่ก็สเปซที่พยางค์ นะคะ ethical แล้วก็มีอีกค่ะพี่นี่ลงท้ายด้วย ise หรือ ize ค่ะเป็นแบบอเมริกันกับแบบอังกฤษนะคะอันนี้จะเป็น verb ใช่ไหมคะถ้าลงท้ายด้วย ise หรือ ize ค่ะใช่ๆก็จะนับผลการก็คือ3พยางค์เอ้ยพยางค์ที่3นับจากพยางค์สุดท้ายเช่น organize นะคะ organize ค่ะโอเคค่ะโฆษณาใช่ไหมคะโฆษณาค่ะ advertise ใช่ค่ะหรือว่าออกกำลังกายค่ะ exercise ถูกต้องค่ะ exercise นะคะแล้วก็กลุ่มสุดท้ายนะคะลงท้ายด้วย ate อันนี้ก็ยังอยู่ในกฎเดิมก็คือstress ที่พยางค์ที่3นับจากพยางค์สุดท้ายเช่นคำว่าสื่อสารคำว่าสื่อสารว่าไงคะ communicate อย่างนั้นต้อง stress ตรงที่ mute ใช่ไหมคะนั่นคือ communicate โอเคหรือทราบซึ้งใจ appreciate ใช่ค่ะหรือคิดเลขก็ได้ calculate
โนโนค่ะไม่ไหวแล้วค่ะตอนนี้ค่ะไม่เอาค่ะพอก่อนนะคะและกลับมาพบกับรายการ English Featuring ได้ใหม่นะคะกับ Honey and Olive ค่ะค่ะจากคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญค่ะ So stay tuned with us ติดตามตอนต่อไปนะคะบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะพอแล้วมา